สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวละครประเภทซัพพอร์ตนะครับผมตัวละครสายซัพพอร์ตในคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตประเภทสร้างอุปสรรคนะครับผมตัวสร้างอุปสรรคหมายถึงเป็นตัวที่จะคอยทำดีบัฟเนี่ยให้กับศัตรูนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยยังไม่เจาะลึกนะครับว่าสร้างอุปสรรคในเชิงไหนนะครับผมแต่ผมจะมาแนะนำแค่ว่าตัวไหนควรมีนะครับผมก่อนที่จะเริ่มแนะนำตัวละครนะครับผมก็มีเคล็ดลับหรือทริคเนี่ยอย่างเล็กน้อยนะครับให้ฟังนะครับผมตัวสร้างอุปสรรคในเกมนี้เนี่ยมันจะมีอยู่หลายรูปแบบหลายประเภทและหลายแนวนะครับผมแต่ตัวสร้างอุปสรรคที่ดีนะครับมันจะต้องมีข้อดีหรือสิ่งที่ควรจะมีดังนี้นะครับก็คือจะต้องสามารถทำได้กับศัตรูทุกตัวและจะต้องมีโอกาสเนี่ยครับที่จะสามารถทำอุปสรรคนั้นได้สำเร็จนั่นหมายความว่าจะต้องเป็นสกิลหมู่และมีโอกาสที่จะทำดีบัฟนั้นสำเร็จนะครับค่อนข้างสูงก็คือต้องเกิน 50% ขึ้นไปนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันหลังจากที่ผมศึกษามาเนี่ยมันจะมีอยู่2กรณีนะครับถ้าต้องการจะเป็นไปตามที่ต้องการนั่นก็คือถ้ากรณีที่เป็นสกิลหมู่ที่ตีเพียงครั้งเดียวจะต้องมีโอกาสสำเร็จน่ะสูงแต่ถ้าหากว่าสกิลไหนที่เป็นสกิลหมู่แล้วมีโอกาสสำเร็จต่ำก็ควรที่จะต้องตีหลายๆครั้งเช่นกันนะครับผมเอาล่ะไปเริ่มกันดีกว่าว่าตัวซับพอร์ตประเภทสร้างอุปสรรคเนี่ยที่ผมบอกไปเมื่อข้างต้นนะครับมีใครบ้างนะครับเริ่มแรกนะครับเช่นเคยอิโรฮะนะครับก็ตัวนี้เลยครับอิโรฮะร่างอีโวนะครับผมซึ่งสกิลหมู่ของมันก็คือตีทุกตัวด้วยโอกาส 50% ที่จะลดพลังป้องกันลง2เทิร์นคือผมอาจจะโชว์ตัวเนี้ยให้เห็นอยู่หลายครั้งอะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคือบางตัวเนี่ยมันอาจจะสามารถทำหน้าที่ได้มากกว่า1หน้าที่ทั้งนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็การจัดทีมของคุณด้วยนะครับผมส่วนสกิลที่3นะครับก็คือตีทุกตัวด้วยโอกาส 75% นะครับที่จะลดมูฟเกตลง 50% และลดความต้านทานลง2เทิร์นและตัวสร้างอุปสรรคที่ว่าอาจจะเป็นเดอะเบสเลยก็ว่าได้นี่ก็คือตัวนี้ครับอิโรฮะร่างปีศาจด้วยสกิลที่2ของมันเนี่ยนะครับก็คือตีทุกตัวแล้วก็ลดความต้านทานลง2เทิร์นถ้าติดคลิกก็จะแช่แข็งด้วยคือในการจะสร้างอุปสรรคที่ดีเนี่ยสกิลมันจะต้องไม่มีเงื่อนไขนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยผมยกเว้นให้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีสกิลที่จะช่วยเพิ่มโอกาสเนี่ยติดคริให้ถึง2สกิลคือสกิลนี้ที่จะมีโอกาสติดคริเพิ่มขึ้นอยู่แล้วน่ะ 50% และสกิลติดตัวของมันเนี่ยก็จะถูกเพิ่มอัตราคริให้เนี่ยนะครับ 20% อยู่แล้วแถมยังเพิ่มดาเมจคริให้อีก 50% ด้วยคือมันจะมีตัวละครบางตัวคือมันจะแรงขึ้นหรือจะสามารถทำดีบัฟได้สำเร็จเนี่ยมันจะมีบางตัวมันจะต้องมีเงื่อนไขด้วยนะครับเช่นจะติดต้องติดคริหรือไม่ก็จะต้องทำให้ศัตรูน่ะตายอะไรทำนองนี้นะครับผมเอาล่ะส่วนตัวต่อไปก็เป็นอิโรฮะร่างธรรมดานะครับด้วยสกิลที่2ก็คือตีทุกตัวด้วยโอกาส 50% ที่จะลดพลังโจมตีลง2เทิร์นส่วนตัวต่อไปจะเป็นตัว2016นะครับผมด้วยสกิลที่3ของมันก็คือตีทุกตัวด้วยโอกาส 50% ที่จะทำเบรน1เทิร์นส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือตัว Snow Queen นะครับผมซึ่งสกิลหมู่ของมันน่ะความจริงมันมี2สกิลแหละแต่สกิลหมู่ที่จะมาแนะนำให้ก็คือสกิลที่3ของมันนะครับก็คือตีทุกตัวด้วยโอกาส 80% นะครับผมที่จะลดพลังโจมตีลงแล้วก็ทำมิสเรดบูสต์เนี่ย2เทิร์นมันก็จะมีบางตัวแหละที่อาจจะทำดีบัฟได้มากกว่า1อย่างแต่ทั้งนี้เนี่ยเราจะคำนึงถึง
โอกาสที่จะสำเร็จเป็นหลักซะมากกว่านะครับผมเพราะว่าต่อให้คุณเนี่ยสามารถที่จะทำดีบัฟมาได้สำเร็จสักดีบัฟหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถทำพร้อมกันได้ทั้งนี้ก็ต้องดูฝ่ายตรงข้ามด้วยว่ามีความต้านทานมากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่ามันมีความต้านทานในระดับหนึ่งเสียแล้วเนี่ยเราก็อาจจะสามารถทำได้เพียงแค่1อย่างเท่านั้นไม่อย่างที่1ก็อย่างที่2จากทั้งหมดที่สามารถทำได้2อย่างนะครับผมเอาล่ะต่อไปนะครับคาโอรินะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือเซล่าสวิมชูตคาโอรินะครับด้วยสกิลที่3ของมันก็คือตีทุกตัวด้วยโอกาส 70% นะครับที่จะทำสถานะยั่วยุ1เทิร์นและในขณะเดียวกันจะทำอมตะกับตัวเองเนี่ย2เทิร์นนับได้ว่าตัวเนี้ยเป็นทั้งตัวสร้างอุปสรรคแล้วก็เป็นตัวที่ปกป้องทีมเช่นกันนะครับก็คือมันจะทำให้ศัตรูทุกตัวที่ติดสถานะยั่วยุมาโจมตีตัวนี้และในขณะเดียวกันตัวมันเองก็จะได้รับสถานะอมตะเช่นกันถึง2เทิร์นนับได้ว่ามันก็คือเป็นตัวประเภทปกป้องทีมและตัวสร้างอุปสรรคที่โหดแล้วก็โกงสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับเอาล่ะตัวต่อไปก็ตัวฮาโลวีนนะครับด้วยสกิลที่2ก็คือตีทุกตัว2ครั้งนะครับด้วยโอกาส 50% นะครับที่จะลดความแม่นยำลง2เทิร์นในครั้งแรกส่วนครั้งที่2เนี่ยจะทำมิสเรดบูทเนี่ย2เทิร์นส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือตัว2061ซึ่งก็คือไอตัวที่ผมเปิดกาชาเมื่อวานนี้แหละด้วยสกิลที่2ของมันก็คือตีทุกตัวด้วยโอกาส 50% นะครับที่จะเพิ่มคูลดาวน์ของทุกสกิลเนี่ย1เทิร์นมันจะมีบางตัวที่ก็คือทำให้คูลดาวน์เนี่ยเต็มแม็กซ์เลยนะครับแต่ว่าการทำคูลดาวน์เต็มแม็กซ์เนี่ยมันจะมีแค่ตัวเดียวและทำได้แค่ตัวเดียวนะครับผมแต่ยกเว้นตัวนี้ที่จะทำการเพิ่มคูลดาวน์ไปอีก1เทิร์นจะสามารถจะทำได้ทุกตัวนะครับผมส่วนตัวต่อไปนะครับผมที่เป็นตัวคาโอรินะครับก็คือคาโอริร่างปีศาจหรือตัวที่ได้มาตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมด้วยสกิลที่2ของมันก็คือตีทุกตัวด้วยโอกาส 30% นะครับที่จะทำเบรนแต่จะตีตัวละ2ครั้งนะครับผมลองใช้อยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วแหละก็ถือว่าทำเบรนได้อยู่นะครับผมถึงแม้ว่าต่อให้ตัวนี้เนี่ยจะไปตีใส่ตัวธาตุน้ำก็เถอะแต่ก็ถือว่ายังมีโอกาสที่จะทำเบรนได้อยู่เช่นกันนะครับผมส่วนตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวคาวาอี้วอริเออร์คาโอรินะครับผมด้วยสกิลที่3ของมันก็คือตีทุกตัวละ4ครั้งด้วยโอกาส 20% นะครับที่จะแช่แข็ง1เทิร์นอย่างที่บอกนั่นแหละครับถ้าหากว่าเป็นตัวที่ตีหมู่และตีครั้งเดียวเนี่ยโอกาสสำเร็จต้องสูงแต่ถ้าหากว่าตัวไหนที่มีโอกาสสำเร็จต่ำก็ควรที่จะต้องมีจำนวนการโจมตีนะที่เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับผมเอาล่ะส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือตัวนี้เชียร์ลีดเดอร์นะครับผมด้วยสกิลที่3ของมันก็คือตีทุกตัวแล้วก็ทำโนบัฟ1เทิร์นต่อไปนะครับจะเป็นตัวเซระนะครับผมซึ่งตัวเซระเนี่ยที่ควรจะมีและเป็นตัวทำอุปสรรคได้อย่างดีเยี่ยมก็คือตัวนี้เลยครับเซระร่างปีศาจซึ่งด้วยสกิลที่2ของมันก็คือตีทุกตัวด้วยโอกาส 75% ที่จะทำสตันแล้วก็ลดความแม่นยำลง2เทิร์นส่วนสกิลที่3ก็คือตีทุกตัว3ครั้งด้วยโอกาส 50% นะครับที่จะลดความต้านทานลงแล้วก็ทำคัตเนี่ย2เทิร์นก็คือต้านทานและคัตเนี่ยมีทั้งหมด2เทิร์นนะครับผมส่วนตัวต่อไปก็คือเซระร่างธรรมดานะครับด้วยสกิลที่3ของมันก็คือตีทุกตัวด้วยโอกาส 70% ที่จะลดความต้านทานลง2เทิร์นแล้วก็ตัวต่อไปก็คือตัว1984นะครับด้วยสกิลที่3ของมันก็คือ
ตีทุกตัวด้วยโอกาส 75% ที่จะลดมูฟเกตลงไป 30% และตัวสุดท้ายของเซระนะครับก็คือเซระร่างบิกินี่นะครับผมด้วยสกิลที่2ของมันนะครับก็คือตีทุกตัวแล้วก็ทำคัตเนี่ย3เทิร์นและส่วนตัวต่อไปจะเป็นตัวโคโคอานะครับและโคโคอาก็จะมีแค่ตัวเดียวก็คือตัวนี้ครับโคโคอาร่างอีโวด้วยสกิลหมู่ที่3ของมันนี่คือตีทุกตัวนะครับผมแล้วก็ลดมูฟเกตลงไป 25% พร้อมกับลดความเร็วเนี่ย2เทิร์นถึงแม้ว่าตัวนี้เนี่ยจะลดมูฟเกตได้น้อยแต่มันก็แลกมาด้วยกับการที่สามารถลดความเร็วลงได้ถึง2เทิร์นเมื่อมูฟเกตลดลงแล้วเนี่ยถ้าติดสถานะลดความเร็วเนี่ยจะทำให้มูฟเกตเนี่ยวิ่งช้าลงไปด้วยนะครับผมถือว่าก็เป็นตัวที่ค่อนข้างชะลอได้ดีเลยทีเดียวนะครับและอันนี้ผมแถมให้นะครับคือสกิลที่2ของมันก็คือตี3ครั้งแต่จะตีแบบสุ่มนะครับผมโดยแต่ละครั้งเนี่ยจะทำการลดความต้านทานลงแล้วก็ลดมูฟเกตลง 25% นะครับผมอันนี้ผมแถมเพราะว่ามันก็เป็นสกิลที่ดีอยู่ณระดับหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะดีไม่เท่าสกิลที่3ก็ตามนะครับผมส่วนตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวอากิสะนะครับอากิสะจะมีหลายตัวอยู่นะครับซึ่งตัวแรกก็คืออากิสะร่างอีโวหรือตัวนี้นะครับด้วยสกิลที่3ของมันก็คือตีทุกตัวแล้วก็ทำให้หลับได้เลย1เทิร์นนะครับผมส่วนตัวต่อไปนะครับคือตัวเรียวเมดอากิสะนี่คือตัวที่อัปเดตมาใหม่ในกาชาที่ผมปล่อยคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับผมเดี๋ยวก็ไปดูได้นะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ข้างบนนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับด้วยสกิลที่3ของมันก็คือตีทุกตัวด้วยโอกาส 75% นะครับที่จะทำคอนฟิวแล้วก็ทำมิสเรดบูสต์นะครับ2เทิร์นนับได้ว่าก็เป็นตัวที่ทั้งทำให้ศัตรูเนี่ยตีมั่วด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะตีเบาลงด้วยเช่นกันนะครับผมถือว่ามันคือการเขาเรียกว่าการกระจายนะถ้าจะให้นึกง่ายๆนะครับผมส่วนตัวต่อไปก็คือตัวนี้ชิบูย่าฮาโลวีนอากิสะตัวนี้มันจะเป็นตัวในกิจกรรมชิบูย่านะครับซึ่งจัดไว้เมื่อปีที่แล้วซึ่งผมมาไม่ทันนะครับผมก็ถือว่าน่าเสียดายแต่ผมคิดว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวฉกาจที่ควรจะมีนะครับผมซึ่งเท่าที่ผมสัมผัสได้ก็คือสกิลที่2ของมันเนี่ยแหละครับก็คือตีทุกตัวด้วยโอกาส 70% ที่จะลดพลังป้องกันลงนะครับ2เทิร์นส่วนอากิสะตัวต่อไปนะครับก็คือร่างธรรมดานะครับผมด้วยสกิลที่2ของมันก็คือตีทุกตัวและลดความเร็วลง2เทิร์นและอากิสะตัวสุดท้ายนะครับก็คืออากิสะ1984นะครับด้วยสกิลที่3ก็คือตีทุกตัวด้วยโอกาส 50% นะครับที่จะทำมิสเรดบูสต์แล้วก็ทำการโนรีคอเวอร์อย่างละ2เทิร์นนะครับผมต่อไปนะจะเป็นอาโออาโอนะครับจะมีตัวนี้ครับอาโอร่างอีโวนะครับผมซึ่งอาโอร่างอีโวจะมีสกิลที่2ก็คือตีทุกตัว3ครั้งด้วยโอกาส 75% นะครับผมในแต่ละครั้งที่จะทำคัตเนี่ย2เทิร์นและสกิลที่3ก็คือตีทุกตัวแต่ตัวที่เป็นเป้าหมายเนี่ยจะทำการแช่แข็งแต่ส่วนตัวอื่นเนี่ยจะได้รับดาเมจแต่ดาเมจเนี่ยจะเบาลงครึ่งหนึ่งนะครับผมของตัวที่เป็นเป้าหมายของเรานะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวอากาศซึ่งอากาศนะครับที่มีนะครับก็คือนี่อากาศร่างออนเซนนิมนี่ก็คือหนึ่งในเซ็ตเสื้อผ้าที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในกาชาเช่นกันนะครับผมซึ่งสกิลที่3ของมันก็คือตีทุกตัวด้วยโอกาส 80% นะครับที่จะเอาบัฟของศัตรูเนี่ยออกทั้งหมดแล้วก็ทำคัตเนี่ย2เทิร์นซึ่งจำนวนคัตเนี่ยที่จะทำให้นะครับจะเท่ากับจำนวนบัฟเนี่ยที่เอาออกก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าศัตรูนะครับมีบัฟเนี่ยอยู่3อย่าง
ก็จะทำการทำคัตเนี่ย3ชั้นนะครับผมมันจะเป็นทำนองนี้นะครับและส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือตัวนี้ตัว Holy Santa Aga นะครับผมด้วยสกิลที่2สุดโหดแล้วก็สวยงามของมันนั่นก็คือตีทุกตัวนะครับด้วยโอกาส 70% นะครับที่จะเพิ่มคูลดาวน์สกิลขึ้นไปอีกเนี่ย1เทิร์นแล้วก็ตัวต่อไปก็คืออากะร่างเวนส์เทนคาวเกิลอากะนะครับด้วยสกิลที่3ของมันก็คือตีทุกตัวด้วยโอกาส 75% นะครับที่จะทำโนรีโคเวอรี่เนี่ย3เทิร์นถือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำสถานะโนรีโคเวอร์เนี่ยได้นานที่สุดนะครับผมปกติเนี่ยสถานะนี้อย่างเก่งมันทำได้แค่2เทิร์นนะครับผมแล้วอันนี้ทำได้ถึง3เทิร์นเลยก็คือเป็นตัวที่คอยยับยั้งการรักษาเอาไว้นะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับลุยในด่านที่เราจะเจอตัวซัพพอร์ตเนี่ยเยอะๆนะครับผมหรือตัวซัพพอร์ตที่จะชอบฮิลอยู่บ่อยๆแหละนะก็อย่างเช่นในชาเลนจ์หรือว่าใน Demon Tower นะครับผมเอาล่ะส่วนตัวต่อไปนะครับผมก็คือร่าง Man Eating Demon Aga อันนี้จะอยู่ในกาชา Man Eating นะครับก็คือกิจกรรมตัวโคโคอานั่นเองครับผมด้วยสกิลที่3ของมันก็คือตีทุกตัวด้วยโอกาส 50% นะครับที่จะทำช็อคเนี่ย2เทิร์นแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเอลิซ่าเลยนะครับซึ่งเอลิซ่านะครับก็จะมีเอลิซ่าร่างอีโวนะครับผมด้วยสกิลที่2ของมันก็คือตีทุกตัว2ครั้งด้วยโอกาส 50% นะครับผมที่จะลดความเร็วลง2เทิร์นซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะไม่มีวันที่จะทำมิสอย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าต่อให้เอาสกิลนี้เนี่ยไปโจมตีตัวไฟหรือติดสถานะมิสเรดบูสต์อยู่เนี่ยการเกิดมิสจะไม่เกิดขึ้นสำหรับสกิลนี้นะครับผมส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือสโนว์ควีนเอลิซ่าซึ่งถือว่าเป็นตัวละครตัวเดียวที่สามารถตีหมู่ได้ทั้ง3สกิลนะครับผมแต่สกิลที่ดีจริงๆเนี่ยมันก็คือสกิลที่3นั่นแหละครับนั่นก็คือตีทุกตัว3ครั้งด้วยโอกาส 20% ในแต่ละครั้งนะครับที่จะทำแช่แข็งแต่ถ้าหากว่าสามารถฆ่าศัตรูได้ตัวเองจะได้รับเทรนทันทีนะครับผมซึ่งนั่นหมายความว่าเราก็จะสามารถตีอีกทีได้เช่นกันส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือเอลิซ่าร่างธรรมดานะครับผมซึ่งมันจะมีสกิลดังนี้สกิลที่2นะครับก็คือตีทุกตัวและลดมูฟเกจลงไป 25% นะครับและส่วนสกิลที่3ก็คือตีทุกตัวด้วยโอกาส 50% นะครับที่จะลดพลังโจมตีลง2เทิร์นและตัวต่อไปนะครับก็คือเอลิซ่าร่าง2061ซึ่งสกิลที่3ของมันก็คือตีทุกตัวด้วยการการันตีว่าจะทำเฮฟวี่โบรว์อย่างแน่นอนด้วยโอกาส 50% ที่จะลดพลังป้องกันลง2เทิร์นซึ่งไม่ว่าคุณจะไปตีตัวธาตุไหนก็ตามอ่ะจะได้รับดาเมจแบบ Heavy Blow อย่างแน่นอนซึ่งมันจะไม่แรงเท่า Critical นะครับผมแต่ว่าสถานะนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อก็ต่อเมื่อโจมตีแบบได้เปรียบก็นั่นหมายความว่าเป็นสายฟ้าที่ตีใส่น้ำหรือน้ำที่ตีใส่ไฟหรือไฟที่ตีใส่สายฟ้านะครับผมเอาล่ะส่วนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเอลิซ่าตัวใหม่นะครับก็คือเอลิซ่าร่าง Pretty Parrot เอลิซ่าขอเรียกสั้นๆว่าร่างโจรสลัดก็แล้วกันนะครับผมซึ่งด้วยสกิลที่3ของมันก็คือตีทุกตัวด้วยโอกาส 75% นะครับที่จะลดพลังโจมตีและลดความแม่นยำลง2เทิร์นต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวลินลี่เลยนะครับลินลี่ก็จะมีตัวร่างอีโวนะครับด้วยสกิลที่3ของมันก็คือตีทุกตัวแล้วก็จะทำโนรีโคเวอรี่2เทิร์นแล้วก็โนบัฟ1เทิร์นนะครับผมส่วนสกิลขออภัยครับส่วนตัวต่อไปนะครับจะเป็นลินลี่ร่าง1984นะครับ
ด้วยสกิลที่3ของมันก็คือตีทุกตัวแล้วก็ลดมูฟเกจลงไปนะครับ 30% และตัวสุดท้ายที่เป็นตัวของลินลี่ก็คือลินลี่ร่างบิกินี่นะครับด้วยสกิลที่2ของมันก็คือตีทุกตัวแล้วก็ทำคัต3เทิร์นและสกิลที่3นะครับตีทุกตัว3ครั้งแต่ถ้าหากว่าติดคริจะลดมูฟเกจลง 15% ต่อไปนะครับจะเป็นฮานาบิซึ่งฮานาบิเนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวนะครับก็คือฮานาบิ2016ซึ่งด้วยสกิล2ของมันก็คือตีทุกตัว2ครั้งด้วยโอกาส 50% ในแต่ละครั้งนะครับที่จะทำคัต2เทิร์นและมาริอันเน่ก็จะมีแค่2สกิลมีขออภัยครับมาริอันเน่จะมีแค่ตัวเดียวนะครับด้วยสกิลที่3ของมันก็คือตีทุกตัวด้วยโอกาส 50% ที่จะทำคอนฟิวเนี่ย1เทิร์นและในที่สุดก็มาถึงอิโกะแล้วนะครับอิโกะนะครับก็จะมีตัวนี้ก็คือฮอตเพลเยอร์อิโกะด้วยสกิลที่3ของมันก็คือตีทุกตัวแล้วก็ทำสตันเนี่ย1เทิร์นนี่คือหนึ่งในตัวฉกาจเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งไม่มีตัวละครหรือชุดไหนนะครับผมที่จะสามารถทำสตันได้ทุกคนและทำสตันได้อย่างแน่นอนอย่างเก่งก็คือเป็นแค่มีโอกาสที่จะสตันแต่เฉพาะตัวนี้นะครับที่จะสตันอย่างแน่นอนนะครับผมและตัวสุดท้ายนะครับก็คืออิโกะ1984ด้วยสกิลที่3ก็คือตีทุกตัวด้วยโอกาส75% นะครับที่จะลดมูฟเกจลง 30% จะสังเกตได้ว่าตัวสร้างอุปสรรคที่ดีเนี่ยจะต้องตีได้ครบทุกตัวแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยกรณีที่เป็นตัวที่ตีทุกตัวเนี่ยเพียงครั้งเดียวเนี่ยจะต้องมีโอกาสสำเร็จในการทำดีบัฟเนี่ยสูงแต่ถ้าหากว่าสกิลไหนก็ตามที่มีโอกาสทำดีบัฟสำเร็จเนี่ยต่ำจะต้องแลกมาด้วยจำนวนครั้งโจมตีน่ะที่มากขึ้นเช่นกันนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการแนะนำตัวซัพพอร์ตประเภทสร้างอุปสรรคนะครับผมและควรที่จะเป็นตัวสร้างอุปสรรคที่ดีด้วยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ